ไข่ตุ๋นด้วยกระทะใบเดียวของคนอื่นว่าง่ายแล้วนะแต่อันนี้ง่ายกว่าใช้ไข่4ฟองหมูปรุงสุกแล้วก็กระเทียมเจียวสูตรนี้ไม่ต้องผัดหมูไม่ต้องเจียวกระเทียมให้ยุ่งยากตีไข่แล้วใส่น้ำลงหม้อไป400มิลลิลิตรปรุงด้วยโชยุ2ช้อนผงปรุงรสครึ่งช้อนและพริกไทยตามชอบใส่ไข่ที่ตีไว้ลงหม้อไปคนให้เข้ากันปิดฝาแล้วใช้ไฟอ่อนๆค่อนกลางรอประมาณ10นาทีก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วใส่หมูปรุงสุกลงไปกระเจียวเทียมก็ใส่ลงไปโรยต้นหอมปิดท้ายไข่ตุ๋นหมูสับกระเทียมเจียวก็พร้อมเสิร์ฟกลิ่นนี่อย่างหอมอร่อยมากเนื้อนุ่มเด้งมีน้ำซุปให้สดโคตรจะร้อนก็อยากจะกินให้หมดนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะนาน